เตอร์จีนซื้อมานานละของมอเตอร์ไซค์ก็จะมีการลดลอกแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจของจีนก็คือเรื่องรหัสสีสีขาวขออภัยไฟบวกและไฟลบดูแล้วกันว่าไฟบวกก็คือดำกับแดงเป็นไฟที่สวิตช์เปิดกับไฟแบตเตอรี่แช่ไว้แล้วก็กราวคือสีเขียวที่คีบไว้สีขาวกับสีฟ้าขาวเนี่ยเป็นวัดลอกส่วนของตัวเป็นวัดความเร็วคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไมล์เนี่ยก็จะเป็นแจ็คที่เสียบอยู่แล้วเป็นสวิตช์ก็จะมีการทดลองโดยเอาแม่เหล็กมาแปะเรื่องนี้นะครับก็แม่เหล็กแปะไว้แล้วก็มีคือเราไม่มีเซ็นเซอร์วัดรอบก็ต้องเล่นอย่างนี้ละเอาสายไฟมา2เส้นให้มันเกิดพาส มอเตอร์ชุดนี้ทำไว้นานแล้วก็ให้ดูเล่นๆขำๆทำไมไม่มาก็ให้เห็นขำๆก็จะเป็นลักษณะนี้ก็สปีดเปิดสวิตช์ก็จะเร่งกันก็ขำๆครับก็จะมีตัวนี้เปิดเป็นคลัตช์เปิดสปีดนะครับก็ประมาณนี้ก็มาเริ่มกันเลยเปิดสวิตช์ไฟ12โวลต์ปึ๊บเท่มากปึ๊บปึ๊บสวยโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเปิดความเร็วกันสวิตช์ลองช้าก่อนจะเห็นความเร็วเปลี่ยนแปลงก็เหมือนที่ติดที่ล้อรถก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วส่วนตัววัดรอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทริกกี้นิดนึงก็ปัดสวิตช์คลัตช์ก็ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการโชว์เกี่ยวกับวิธีการทำงานโดยที่ตัวแกนเนี่ยใส่ไฟนิดนึงก็จะมีมอเตอร์หมุนเพลาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนั่นอีกแปะไว้2โวลต์เข้ามาเส้นหนึ่งก็จะเป็นไฟแช่กับแบตเตอรี่เพื่อรักษาเมมโมรีแล้วก็สายกราวคือสายเขียวดูแล้วแปลกดีเหมือนกันแล้วก็สายวัดไมล์ RPM นะครับเป็นฟ้าขาวตั้งอยู่ที่โรงกลึงก็เลย